สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างสงสัยครับช่องที่จะรวบรวมข้อมูลความรู้และข้อสงสัยต่างๆรวมถึงเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแล้วมาสรุปในเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงการศึกษากันนะครับหัวข้อในวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการช่วยตัวเองเพื่อสุขภาพและการรักษาโรคนะครับเรามาเริ่มกันที่แมรี่โรสผู้เขียนหนังสือแนววิทยาศาสตร์ชื่อดังชาวอเมริกาเธอได้ค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาแล้วก็พบว่าการใช้การสำเร็จความใคร่เพื่อการรักษาทางการแพทย์นั้นมีมานานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วเช่น460ปีก่อนคริสตศักราชเหลือราวๆปีพุทธศักราช80ในยุคที่ฮิปโปคริสิสผู้ให้กำเนิดวิชาแพทย์ยังมีชีวิตอยู่มีโรคระบาดชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะในผู้หญิงผมเองพยายามค้นคว้าหาเชื้อโรคแล้วแต่ก็ไม่พบนะครับและแพทย์ในสมัยนั้นก็ค้นพบวิธีรักษานะครับก็คือการนวดลงไปที่อวัยวะเพศของคนไข้พอฟังแล้วผมก็คิดว่ามันก็คือการที่แพทย์ใช้มือสำเร็จความใคร่ให้สาวๆนั่นแหละครับผมคิดว่าโรคนี้น่าจะมาจากอาการที่สาวโสดบังเอิญเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันยังไงดีและนอกจากนี้ในยุคกรีกโบราณมีความเชื่อว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงต่างมีน้ำอสุจิเหมือนกันแต่ในปัจจุบันเรารู้แล้วนะครับว่าจริงๆมันคือน้ำหล่อลื่นในยุคนั้นมีความเชื่อว่าสาวๆที่ไม่มีคู่จะมีปัญหาในการระบายของเหลวนี้ออกจากร่างกายซึ่งผู้ชายสามารถฝันเปียกได้แต่ผู้หญิงทำไม่ได้ตอนนั้นคนก็เลยเชื่อว่าการเก็บของเหลวนี้ไว้ในร่างกายนานๆจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้จึงได้เกิดการบริการทางการแพทย์อย่างหนึ่งขึ้นมาคือการนวดบำบัดให้สาวๆได้ขจัดของเหลวที่ค้างอยู่ในร่างกายออกไปซึ่งมันก็คือการใช้มือสำเร็จความใคร่นั่นแหละครับเราเร่งเวลามาให้ใกล้ปัจจุบันกันอีกนิดนะครับเมื่อไม่กี่ร้อยปีก่อนมีความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มองว่าการช่วยตัวเองนั้นเป็นเรื่องผิดบาปในช่วงปีค.ศ. 1700มีตำราทางการแพทย์ที่ชื่อภาษาอังกฤษยาวมากแต่แปลเป็นไทยว่าความผิดปกติจากการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองที่เขียนโดยนายเอ็มทิสซอสมันเป็นตำราทางการแพทย์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุโรปและอเมริกาโดยหนังสือเล่มนี้นะครับบอกว่าการช่วยตัวเองเป็นบ่อเกิดแห่งการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศซึ่งถือว่าเป็นบาปอันใหญ่หลวงและก็ผิดกฎหมายบางประเทศในยุคนั้นเลยทีเดียวเรื่องนี้ถือว่าเป็นอาชญากรรมเลยนะครับและในปีค.ศ. 1800ก็มีหนังสือชื่อการร่วมประเวณีการช่วยตัวเองและการยับยั้งชั่งใจเขียนโดยนายแพทย์ชาวอเมริกันที่ชื่อโจเซฟฮาวีซึ่งได้พูดว่าการช่วยตัวเองนอกจากจะทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้วยังทำให้ตาบอดเป็นบ้าโง่ลงสิวขึ้นหน้าฝ้าขึ้นหลังลามขึ้นคอยังไม่พอขอให้อกหักเอ้ยไม่ใช่แล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าได้อ่านสิ่งที่โจเซฟฮาวีเขาบรรยายมามันจะไม่ต่างกับอาการคนติดยาเสพติดเลยโดยนายโจเซฟฮาวีเป็นถึงนายแพทย์ชาวอเมริกันใครฟังใครก็เชื่อมันเลยทำให้ความเชื่อที่ว่าการช่วยตัวเองเป็นเรื่องผิดบาปและเรื่องโสโครกมีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากเข้าไปอีกแต่ปัจจุบันเรารู้แล้วนะครับว่าเรื่องที่กล่าวมาพวกเนี้ยมันไม่จริงวิทยาศาสตร์ปัจจุบันได้พิสูจน์แล้วว่าการช่วยตัวเองนั้นมีผลดีต่อสุขภาพมากกว่าผลเสียแต่การไม่ช่วยตัวเองต่างหากล่ะที่จะส่งผลเสียกับร่างกายมากกว่าดังนั้นขอให้เราเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าคนทั่วไปจะไม่มีการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองในชีวิตประจำวันแต่มันจะถูกใช้เฉพาะในการรักษาทางการแพทย์เท่านั้นในปี1800มีโรคระบาดเกิดขึ้นในยุโรปซึ่งมันทำให้พฤติกรรมของผู้หญิงผิดปกติหงุดหงิดนอนไม่หลับหายใจผิดปกติเบื่ออาหารและมีความต้องการทางเพศสูงพวกเขาเรียกมันว่าฮิสทีเรียปัจจุบันเรารู้แล้วนะครับว่าโรคนี้เกี่ยวกับอาการทางจิตต้องการเรียกร้องความสนใจไม่ใช่โรคขาดผู้ชายไม่ได้ในยุคนั้นมีการตั้งชื่อเล่นของโรคนี้ว่าโรคแม่ไม้เพราะมีความเชื่อว่าโรคนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะในผู้หญิงที่ขาดการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลานานโดยในหนังสือนรีเวชวิทยาและการผดุงครรภ์ของยุคสมัยนั้นเขียนถึงเทคนิควิธีการรักษาโรคนี้ไว้ซึ่งก็เหมือนเดิมครับคือการให้แพทย์นวดให้ผู้หญิงจนกว่าเธอจะสำเร็จความใคร่โดยเรียกการนวดชนิดนี้ว่าพาวิกมัสซาจแต่สาวๆอย่าเพิ่งฝันสวยหรูนะครับมีบันทึกไว้ว่าบางครั้งการนวดนี้ก็คือการฉีดน้ำไปที่อวัยวะเพศจนกว่าเธอจะเสร็จกิจทำไมผมฟังดูแล้วมันดูน่าสยองยังไงก็ไม่รู้สิแต่นอกจากการนวดแล้วยังมีความเชื่อว่าโรคนี้เกิดจากความผิดปกติของมดลูกพวกเขายังเชื่ออีกว่ามดลูกนั้นมีชีวิตอิสระแยกต่างหากจากร่างกายมีความคิดเป็นของตัวเองและโรคฮิสทีเรียนี้ก็ได้เกิดจากมดลูกได้เคลื่อนตัวผิดตำแหน่งโดยเคลื่อนมาที่ใกล้หัวของมนุษย์ตำราทางการแพทย์สมัยนั้นได้แนะนำว่าให้ผู้หญิงไปดมกลิ่นที่เหม็นมากๆ
เช่นของเสียจากร่างกายมนุษย์เพื่อให้มดลูกตกใจและย้ายกลับไปอยู่ตำแหน่งเดิมแต่เรื่องนี้ผมหาบันทึกอัตราความสำเร็จไม่เจอนะครับแต่ผมคิดว่าการที่ได้กลิ่นเหม็นขนาดนั้นเข้าไปมันก็คงหมดอารมณ์ทางเพศไปสักระยะหนึ่งเขาเลยเชื่อกันว่าวิธีรักษานี้มันได้ผลโดยความเชื่อนี้น่าจะเป็นที่มาของชื่อ Hysteria ที่มีรากศัพท์มาจากคำว่า Hysterica ในภาษากรีกที่แปลว่ามดลูกต่อมานักวิชาการชาวอเมริกันที่ชื่อราเชลเมนผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เทคโนโลยีและผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Technology of Orgasm ที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าเทคโนโลยีการสำเร็จความใคร่เธอได้กล่าวไว้ว่าในปีค.ศ.1800แพทย์ที่ทำหน้าที่พาวิกมัสซาจไม่ได้มีความสุขอย่างที่เราใฝ่ฝันไว้หรอกนะครับเพราะมันเป็นการรักษาที่ต้องใช้ทักษะการนวดที่สูงใช้เวลาฝึกฝนนานมีคนทำได้เพียงไม่กี่คนและใช้เวลารักษาคนไข้คนละ30นาทีถึง1ชั่วโมงต่อเคสซึ่งมันเป็นภาระที่หนักเอาเรื่องเลยทีเดียวและวันนึงก็มีคนไข้หลายคนเสียด้วยที่มันยากขนาดนี้ก็เพราะว่าธรรมชาติของผู้หญิงนั้นการจะสำเร็จความใคร่ให้มีคุณภาพจะต้องเริ่มจากการเล้ารวมทางด้านจิตใจก่อนเช่นพวกดินเนอร์บรรยากาศโรแมนติกการหยอดคำหวานต่างๆแล้วต่อด้วยการเล้ารวมส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศเสียก่อนแล้วถึงค่อยเริ่มกิจกรรมทางเพศแต่การรักษาในสมัยนั้นแพทย์ไม่ได้มีอารมณ์ทางเพศร่วมด้วยคนไข้เข้ามาก็จะใช้แต่การนวดอย่างเดียวกว่าจะรักษาเสร็จแต่ละทีก็ทำให้แพทย์เหงื่อตกปวดมือกันเลยทีเดียวตรงนี้ธรรมชาติของผู้ชายจะไม่เหมือนกันผู้ชายไม่จำเป็นต้องอารัมภบทอะไรมากเริ่มมาแค่นวดก็พอแล้วนอกจากนี้นี่ไม่ใช่การรักษาให้หายขาดด้วยนะครับมันเป็นเพียงแค่การบำบัดเดี๋ยวพออาการกำเริบอีกก็ต้องวนกลับมาอีกวนไปไม่จบไม่สิ้นอย่าลืมนะครับว่าในยุคนั้นการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองเป็นเรื่องผิดบาปสำหรับสาวโสดหรือแม่ไม้นั้นการมาพบแพทย์ก็คงเป็นทางออกทางเดียวที่จะบำบัดเรื่องนี้ได้ราเชลยังได้กล่าวอีกว่าไม่เคยพบบันทึกหลักฐานว่าแพทย์จะเกิดอารมณ์ทางเพศหรือล่วงเกินอะไรคนไข้เลยจะพบแต่เพียงว่าพาวิดมัสซาร์นี้เป็นสิ่งที่แพทย์แต่ละคนต่างเบือนหน้าหนีไม่ค่อยมีใครอยากรับหน้าที่นี้สักเท่าไหร่นักจนกระทั่งในปีค.ศ.1860โจเซฟเมอร์ติมอร์กราวิลนายแพทย์และนักประดิษฐ์ชาวอังกฤษได้สร้างเครื่องทุ่นแรงในการรักษาโรคชนิดนี้ขึ้นมาซึ่งมันก็คือไวเบเตอร์เครื่องแรกของโลกเขาเป็นคนที่พบว่าการสั่นนั้นสามารถย่นระยะเวลาการรักษาจากชั่วโมงเหลือเพียงไม่กี่นาทีได้และเจ้าอุปกรณ์ชนิดนี้มันก็ได้ถูกแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลต่างๆในฐานะอุปกรณ์ทางการแพทย์มันทำให้เหล่าหมอได้พ้นจากวิบากกรรมนี้สักทีต่อมาก็มีคนหัวใสผลิตและจัดจำหน่ายเจ้าไวเบเตอร์ตัวนี้ให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้มันถูกโฆษณาเหมือนเป็นสินค้าแฟชั่นมันออกสื่อเหมือนกับเป็นเครื่องสำอางชนิดนึงเลยทีเดียวเห็นความขัดแย้งตรงนี้ไหมครับการช่วยตัวเองเป็นเรื่องบาปแต่การใช้ไวเบเตอร์กลับเป็นเรื่องที่ยอมรับได้บางทีผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าคนสมัยนั้นคิดอะไรอยู่จากโรคความหงุดหงิดทางเพศและวิธีการรักษาที่เราได้คุยกันมานั้นเราคงไม่รู้สึกว่ามันแปลกอะไรเพราะการใช้การสำเร็จความใคร่รักษาอาการงุนงันทางเพศก็ดูสมเหตุสมผลดีแต่เรื่องที่จะพูดต่อไปนี้มันไม่เป็นเช่นนั้นในปีค.ศ.1999ที่ประเทศอิสราเอลชายคนหนึ่งมีอาการสะอึกไม่หยุดทำให้เขาไม่สามารถทำงานหรือแม้แต่นอนหลับได้แต่ไม่ว่าเขาจะพยายามรักษาด้วยวิธีใดๆก็ตามมันก็ไม่ได้ผลแม้ขณะที่เขากำลังมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาอาการสะอึกมันก็ไม่หยุดแต่ก็น่าแปลกที่พอเขาสำเร็จความใคร่ปุ๊บอาการสะอึกก็หายเป็นปิดทิ้งพอดีเรื่องนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ประจำบ้านของประเทศแคนาดาหรือ CFP โดยมาระบุว่าหากคุณมีอาการสะอึกไม่หยุดให้ลองสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองก่อนหากไม่หายถึงค่อยไปพบแพทย์นอกจากเรื่องสะอึกแล้วยังมีงานวิจัยของนักวิจัยชาวอังกฤษที่ชื่อเจเดวีสมิธเขาได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความตายและเพศสัมพันธ์โดยในปี1991เขาได้เก็บข้อมูลและเปรียบเทียบอายุไขโดยเฉลี่ยของบาทหลวงโรมันคาทอลิกผู้ที่ต้องถือตนให้บริสุทธิ์ไม่ยุ่งกับเรื่องทางเพศกับบาทหลวงโปรเตสแตนต์ที่สามารถแต่งงานมีภรรยาได้เขาพบว่ากลุ่มที่ไม่ยุ่งกับเรื่องเพศนั้นมีอายุขัยเฉลี่ยที่สั้นกว่าโดยในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองนิตยสารเวชศาสตร์การกีฬาของสหรัฐอเมริกาได้ตีพิมพ์เรื่องการตอบสนองทางเพศที่เหมือนกับการออกกำลังกายหรือ The Sexual Response as Exercise ซึ่งเขียนโดยดอคัสบัตเขาได้บอกว่าการมีเซ็กซ์นั้นทำให้กล้ามเนื้อได้ออกแรงเสมือนคุณได้ออกกำลังกายประเภทการกระโดดยิมนาสติกเทนนิสโยคะและฟุตบอลงั้นผมขอแนะนำว่า
ถ้าบาทหลวงแคทอลิกอยากอายุยืนเหมือนบาทหลวงโปรเตสแตนต์พวกเขาก็ควรไปกระโดดเชือกและเล่นโยคะบ้างนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าการมีเพศสัมพันธ์นั้นเหมือนกับการออกกำลังกายจริงๆในปีค.ศ.1984โจเซฟโบแลนนักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้ทำการวัดอัตราเต้นหัวใจและการใช้ออกซิเจนของร่างกายขณะที่คู่รักกำลังทำกิจกรรมอย่างว่ากันและพบว่าร่างกายของคู่รักตอบสนองเหมือนกับการออกกำลังกายแบบเบาถึงปานกลางแต่ผมว่านะการมีเครื่องวัดต่างๆติดรอบตัวนี้มันคงทำให้นี่เป็นการมีเซ็กซ์ที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่แต่ว่านอกจากการรักษาสุขภาพแล้วการสำเร็จความใคร่ยังช่วยบรรเทาอาการของโรคต่างๆได้ด้วยนะครับในช่วงปี1940อันเฟรดคินเซนักชีววิทยาชาวอเมริกันได้ค้นพบอีกว่าการสำเร็จความใคร่นั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อของคนที่เป็นอัมพาตช่วงล่างได้แต่อย่าเพิ่งงงนะครับว่าคนที่เป็นอัมพาตนั้นช่วยตัวเองได้ยังไงนายอันเฟรดคนนี้เขาใช้การช็อตไฟฟ้าเพื่อให้ร่างกายสำเร็จความใคร่ขึ้นมาเองนะครับฟังแล้วก็ดูเหมือนการถูกข่มขืนด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้ายังไงก็ไม่รู้สินะเพื่อใครอยากรู้จักเจ้าเครื่องนี้มันเรียกว่าเล็กโทรโพรบอิเล็กโตรซึ่งมันเคยถูกใช้ประโยชน์ให้เหล่าทหารผ่านศึกที่เป็นอัมพาตให้สามารถหลั่งน้ำอสุจิออกมาได้เพื่อนำไปผสมเทียมกับภรรยาของเขาแต่มันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะว่าคนที่เป็นอัมพาตช่วงล่างนั้นลูกอัณฑะจะไม่สามารถขยับตัวเพื่อรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมได้อสุจิส่วนใหญ่ก็จะตายตั้งแต่อยู่ในร่างกายของพ่อแล้วนอกจากนี้วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันได้พิสูจน์มาแล้วว่าการช่วยตัวเองนั้นส่งผลดีต่อร่างกายมากมายเช่นลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายลดโอกาสการติดเชื้อที่ปากมดลูกในผู้หญิงช่วยกระตุ้นฮอร์โมนออกซิโทซินและสารโดปามีนทำให้รู้สึกผ่อนคลายและลดความเครียดกระตุ้นภูมิคุ้มกันและกระตุ้นให้หลอดเลือดและหัวใจแข็งแรงส่วนข้อเสียในเชิงวิทยาศาสตร์และชีววิทยานั้นบอกเลยว่าผมหาไม่เจอครับจะเจอก็แต่ข้อเสียทางด้านพฤติกรรมมากกว่าเช่นการเสพติดการช่วยตัวเองจนเหมือนเป็นยาเสพติดไม่เป็นอันทำอย่างอื่นชอบการช่วยตัวเองมากจนทำให้ไม่อยากมีเพศสัมพันธ์จริงๆและมีปัญหากับคู่ครองโดยจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ศึกษาและนำมาเล่าให้ฟังกันนั้นเราขอสรุปว่าการสำเร็จความใคร่เป็นผลดีต่อสุขภาพและมันเป็นพื้นฐานธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราก็ควรอยู่ทางสายกลางนะครับทำแต่พอดีเราเชื่อว่าอะไรที่มากเกินไปย่อมเกิดผลเสียเสมอครับอีกทั้งผมเคยได้อ่านบทความจากประเทศญี่ปุ่นที่บอกว่าการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองนั้นสามารถลดอัตราการก่ออาชญากรรมทางเพศลงได้แต่ผมหาที่มาของบทความนี้ไม่เจอจะมีแต่ก็งานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2544เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมทางเพศงานวิจัยบอกว่าอาชญากรส่วนใหญ่เมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศแล้วจะมีความสามารถในการยับยั้งชั่งใจต่ำไม่ทันคิดหน้าคิดหลังว่าจะต้องทำอย่างไรเมื่อรู้สึกคึกขึ้นมาก็อยากปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศพวกเขาก็จะมุ่งหน้าหาเหยื่อทันทีแต่พอเสร็จกิจก็จะรู้สึกผิดไม่น่าทำลงไปเลยโดยส่วนใหญ่เหตุผลจะมาจากเมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศแล้วเขาไม่รู้ว่าจะขจัดมันอย่างไรซึ่งงานวิจัยนี้ยังได้กล่าวอีกว่าสาเหตุสำคัญมาจากการที่สังคมเราขาดการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาหน่วยงานวิจัยนี้มีสรุปแนวทางแก้ไขข้อหนึ่งว่าสื่อลามกในสังคมไทยนั้นหาง่ายและเป็นบ่อเกิดของตัณหาควรจะกวดขันและเข้มงวดเพื่อปิดกั้นสื่อเหล่านั้นให้มากขึ้นซึ่งความเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าสังคมเราเปิดกว้างในการให้ความรู้เรื่องเพศและสนับสนุนให้เราสำเร็จความใคร่ได้ด้วยตัวเองได้เช่นเซ็กทอยถูกกฎหมายผมเชื่อว่ามันจะสามารถลดอาชญากรรมทางเพศลงได้และแน่นอนผมพยายามหางานวิจัยมารองรับความเห็นของผมอยู่แล้วนะครับในปีค.ศ.2011มีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยคาสฮานที่ประเทศอิหร่านงานวิจัยนี้พบว่าการให้ความรู้เรื่องเพศที่ถูกต้องแก่นักเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญเช่นนักบำบัดทางเพศหรือเซ็กเทอราพิสต์สามารถลดผลกระทบแง่ลบทางด้านจิตใจและพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศลงได้และงานวิจัยยังบอกอีกว่าในสังคมที่ปิดกั้นความรู้เรื่องเพศนั้นจะมีปัญหาเรื่องนี้มากกว่าสังคมที่ให้ความรู้เรื่องเพศอย่างเปิดเผยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์ข้างล่างไว้ด้วยว่าอยากให้เรื่องของเราต่อไปเป็นเรื่องอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ